เป็นมะเร็งตับตายมากที่สุดตายจากมะเร็งตับซึ่งต้นเหตุมาจากพยาธิใบไม้ในตับนะครับทีนี้เราพูดเรื่องส้วมก็บอกว่าความจริงส้วมซึมนะคือส้วมนั่งยองถ่ายเนี่ยฝรั่งเพิ่งบอกว่าเอ้ยท่านั่งท่านี้มันดีที่สุดเพราะว่าหน้าขาเนี่ยครับจะกดอยู่ที่ท้องน้อยทำให้แรงบีบมันเยอะทำให้การถ่ายดีมีผลทำให้ไม่เป็นลิซิดวงทวารเทียวนะนะครับก็เลยมาออกท่าว่าถ้าจะนั่งส้วมโถนั่งให้นั่งท่านี้ครับให้เขย่งปลายเท้าให้ติดพื้นแล้วก็โน้มตัวมาข้างหน้าเพื่อให้มีแรงกดที่หน้าท้องทำให้ถ่ายได้สบายแล้วก็ไม่เป็นลิซิดวงทวารนะฮะอย่างนี้ครับแล้วผมเพิ่งไปได้ผ้าใหม่มาทีนี้เขาพัฒนามากขึ้นอีกไม่รู้ว่าเจตนาจะขายเก้าอี้ตัวนี้หรือเปล่านะครับเขาเอาเก้าอี้เสริมขึ้นมาเลยนะครับเพื่อให้อะไรเพื่อให้เข่าคือหน้าขาเนี่ยทำองศาแค่35องศาทีนี้แปลว่าหน้าขานี่กดท้องเต็มที่เลยจะเป็นอยู่ในลักษณะเดียวกันกับการนั่งยองถ่ายเลยนะครับใครเห็นอย่างนี้น่าจะลงทุนก็เอานะถ้านั่งเนี่ยนะครับหาเก้าอี้มาลองเท้าเพื่อให้เข่าลงมาทำมุม35องศาเนี่ยครับจะถ่ายสบายมากเลยโอกาสที่จะเป็นลิซิดวงยิ่งน้อยลงไปอีกนะทีนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวนี้จะเห็นว่ามันมีการเรียกลูกค้าอย่างดีของปั๊มน้ำมันเนี่ยปั๊มน้ำมันเนี่ยแทนที่จะบอกว่าน้ำมันยอดเยี่ยมเหมือนสมัยก่อนโฆษณาจับเสือลงถังอะไรเงี้ยไม่ครับเดี๋ยวนี้ปตท.ผมเนี่ยของรัฐบาลไอ้ของเราปตท.นี่มันของประชาชนเขาบอกว่าห้องน้ำสะอาดเห็นไหมครับไปต่างจังหวัดเนี่ยปตท.ขึ้นอย่างเดียวเลยห้องน้ำสะอาดแล้วพวกเราก็จะไปเติมน้ำมันที่ปั๊มนี่แหละเพื่อจะใช้ห้องน้ำสะอาดอย่างว่าแล้วมาถึงตรงนี้ผมไปที่วัดหลายแห่งก็เอางี้ครับวัดก็เริ่มบอกว่าวัดนี้ห้องน้ำสะอาดกว่าที่อื่นมากน่ามาทำบุญก็ทำให้ขบวนการอวดห้องน้ำสะอาดมีมากขึ้นแต่ว่ามีอันเดียวเลยที่จนป่านนี้ก็ยังไม่แก้ไขคือห้องน้ำเนี่ยสะอาดมันเป็นที่รับอะไรครับรับของปฏิกูลที่เราถ่ายออกมาน่ะว่าจริงๆก็คือเวลาเราไปถ่ายก็มีปัสสาวะอุจจาระนั่นแหละว่ากันอย่างนี้แล้วถ้ายังไม่ถ่ายล่ะมันอยู่ในไหนมันอยู่ในตัวเราครับอยู่ในลำไส้ใหญ่อยู่ในลำไส้ใหญ่พอเราจะพูดถึงอุจจาระปัสสาวะโอ้โหห้ามพูดนะหยาบคายไม่น่าพูดนะทั้งที่ไอ้เจ้าตัวเนี้ยถ้ามันถูกขับออกมาความทุกข์ร้อนหายไปเราถึงเรียกว่าไปสุขาไงนะอันเนี้ยพอมาถึงสมัยโน้นมา70ปีที่แล้วดร.เกอร์สันเป็นหมอชาวเยอรมันเปิดคลินิกรักษาไข้รักษาโรคนะครับคนไข้มาหาหมอเกอร์สันเรื่องแรกที่หมอกสันทำนะยังไม่ต้องตรวจหมอกสันจับไปสวนล้างพิษทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟก่อนนะครับวิธีของหมอกสันเนี่ยได้รับความสำเร็จอย่างมากมายสำหรับบรรเทาความทุกข์ร้อนของผู้ป่วยนะพอทำอย่างนี้อยู่สัก3วันอาการเบื้องต้นท้องอืดท้องเฟ้อปวดนะอ้วนกดไหลย้อนก็บรรเทาลงเป็นอันมากหมอกสารก็จะอธิบายว่า เวลาท้องผูกนะ สารพิษพวกคอเลสเตอรอลพวกไขมันที่อยู่ปนอยู่ในอุจจาระเนี่ยจะถูกดูดซึมเข้าไปในเส้นเลือดท่อน้ำเหลืองคือพิษพวกนี้จะถูกดูดซึมเข้าไปในร่างกายอีก ท่านจึงจะทำการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟอย่างทันทีและแนะนำให้คนไข้รับประทานข้าวกล้องผลไม้ผักถั่วนะ
มีการทำความสะอาดผิวหนังคือขัดที่ใครอะล่ะครับนวดน้ำเหลืองแล้วก็หายใจให้เต็มปอดเป็นวิธีการรักษาเบื้องต้นของดร.เกอร์สัน ทีนี้ถ้าดร.เกอร์สันยังบอกว่าถ้าเรารักษาลำไส้ใหญ่ให้สะอาดอาการบวมเท้าค่าของไตค่าของ BUN นะครับค่าของครีเอทินินก็จะดีขึ้นตามลำดับการทำให้ร่างกายสะอาดบริสุทธิ์ต้องเริ่มจากการรักษาลำไส้ใหญ่ให้สะอาดก็คืออยากให้ลำไส้ใหญ่เก็บสะสมอุจจาระไว้ครับนะ ทีนี้ขบวนการอย่างเนี้ยถ้าเราทำให้ลำไส้ใหญ่มันสะอาดได้ตับก็จะแข็งแรงสามารถขับสารพิษที่อยู่ในเลือดได้นะครับไอ้วิธีจะขับออกเนี่ยท่อต่างๆในตับท่อในน้ำดีต้องไม่มีนิ่วหรือเนื้อเขาเรียกว่าก้อนน้ำดีก้อนน้ำดีขวางการเดินทางของสารพิษที่อยู่ในน้ำดีนะครับทีนี้ก็กลับมาถึงตรงนี้มาสมัยใหม่เพราะว่าการกินโปรตีนล้นเกินไปการกินโปรตีนเลอะโปรตีนคืออะไรก็คือเนื้อต่างๆเนื้อสัตว์ต่างๆรวมทั้งถั่วต่างๆถ้ากินมากเกินไปก็จะทำให้ผนังหลอดเลือดไอ้ระบบท่อของร่างกายก็คือหลอดเลือดท่อน้ำดีท่อในตับท่อน้ำเหลืองมันจะหนาขึ้นครับพอหนาขึ้นทำยังไงพอหนาขึ้นจะคอเลสเตอรอลจึงจะต้องซึมผ่านผนังหลอดเลือดท่อน้ำดีไปยังเซลล์จะทำได้ยากจะทำให้เซลล์ขาดคอเลสเตอรอลอย่าลืมว่าเซลล์จะเอาคอเลสเตอรอลไปทำผนังเซลล์นะครับพอน้ำดีที่มันอยู่ในท่อน้ำดีมันไปเลี้ยงเซลล์ไม่ได้ร่างกายมันก็สั่งให้ตับทำคอเลสเตอรอลเพิ่มอีกเพราะมันคิดว่าคอเลสเตอรอลไม่พอคอเลสเตอรอลเข้ามาอยู่ในท่อต่างๆพวกนี้ก็ยังออกไปไม่ได้เพราะว่าท่อมันหนาขึ้นเนื่องจากเรากินเนื้อมากเกินไปนะครับเจ้าคอเลสเตอรอลที่มาอยู่ในท่อนี่มันก็จะข้นขึ้นข้นขึ้นก็จะตกผลึกตามท่อน้ำดีกลายเป็นนิ่วน้ำดีอย่างนี้ครับก็อธิบายกันง่ายๆอย่างนี้แหละแล้วผมข้ามไปทีนี้ก็มาเชื่อว่าโรคแห่งความเสื่อมนี่เกิดจากการอุดตันของนิ่วในน้ำดีหรือก้อนนิ่วในก้อนนิ่วในน้ำดีไม่ใช่ก้อนนิ่วก้อนน้ำดีทำให้น้ำดีไหลไม่สะดวกพอไหลไม่สะดวกเป็นไงครับมันก็จะเกิดไขมันไปจับอยู่ในตับกลายเป็นไขมันพอกตับนะครับก็เกิดปัญหาหมอก็ไปว่าอันนี้เป็นไขมันพอกตับบางท่านก็เริ่มแนะนำว่าอย่ากินไขมันห้ามกินมันเยอะเกินไปพอเราบางคนเกิดเคร่งครัดมากเลยไม่กินไขมันเลยไม่กินสักอย่างเลยที่เป็นมันก็จะเกิดเรื่องอย่างนี้ครับปกติมันจะต้องมีไขมันไปล่อที่ลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ยไปล่อเพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายบอกว่ามีไขมันมาแล้วก็จะไปกระตุ้นให้ถุงน้ำดีบีบตัวขับน้ำดีลงมาในลำไส้เล็กส่วนต้นเพื่อจะไปละลายไขมันที่เรากินเข้าไปไงทีนี้เราก็ต้องรู้ว่าเจ้าน้ำดีเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของคอเลสเตอรอลนะครับก็พอมันขับออกมาเจ้าคอเลสเตอรอลเนี่ยก็จะไปรวมกับน้ำดีแล้วก็ถูกขับออกมาทางตับนะครับทีนี้ถ้าเราไม่กินไขมันเลยไม่กินไขมันเลยตับมันก็อยากจะได้อยากจะมีการหมุนเวียนคอเลสเตอรอลมันไม่มีอะไรมาล่อมันเจ้าคอเลสเตอรอลก็ยิ่งสะสมมากขึ้นมากขึ้นในท่อน้ำดีก็เกิดการตกตะกอนในท่อเกิดเป็นก้อนน้ำดีเกิดเป็นนิ่วน้ำดีอย่างนี้ครับ
อ่ะแล้วเสร็จแล้วเรามาถึงท้องผูกเมื่อท้องผูกเมื่อไรก็จะมีการประทานโทษนะครับทั้งตดทั้งถ่ายมันจะเหม็นมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าเจ้ามีแบคทีเรียแบคทีเรียตัวร้ายมันไปหมักกากอาหารเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อนะครับเรามาเล่าเรื่องอาหารก่อนเวลาเรารับประทานอาหารนะครับ8โมงเช้าเรารับประทานอาหารอันนี้ผมจะพูดบ่อยๆเพื่อพวกเราจะได้จับได้เนาะ8โมงเช้ารับประทานอาหารอีก4ชั่วโมงอาหารเช้าก็จะมาอยู่ในลำไส้เล็กส่วนล่างสุดละที่จะถูกดูดซึมเข้าไปในลำไส้ใหญ่ส่วนทอดขึ้นนะครับคือ4ชั่วโมงนะครับพอบ่ายโมงเรารับประทานอาหารเที่ยงเจ้าอาหารเช้าก็จะเริ่มดูดซึมเข้าไปในลำไส้ใหญ่ละก็คือ5ชั่วโมงหลังจากรับประทานอาหารเช้าอาหารเช้าจะถูกดูดซึมเข้าไปในลำไส้ใหญ่เกือบหมดละนะครับตอนนี้เป็นบ่ายโมงอีก5ชั่วโมงต่อมานะครับอาหารเช้าอาหารกลางวันก็จะถูกดูดซึมเข้ามาในลำไส้ใหญ่ซึ่งเจ้าอาหารเช้าก็ไปอยู่ในลำไส้ใหญ่ส่วนขวางละนะครับพอ6โมงเย็นเราก็รับประทานอาหารเข้าไปตอน6โมงเย็นก็เป็นเราบ่ายโมงบ่าย2โมงบ่าย3โมงบ่าย4โมง5โมงนะครับ6โมงอาหารกลางวันก็จะเข้ามาในลำไส้ใหญ่ส่วนทอดขึ้นล่ะนะครับแล้วอาหารเช้ามาไหนอาหารเช้าตอน6โมงก็เริ่มเข้ามาในลำไส้ใหญ่ส่วนทอดลงก็จะเข้ามาอยู่ในลำไส้ตรงละอย่าลืมนะครับถ้ามีกากอาหารในลำไส้ตรงเมื่อไหร่มันจะส่งสัญญาณไปสมองให้สมองเร่งการบีบตัวของลำไส้ให้เกิดการปวดถ่ายเพื่อจะขับเจ้าอุจจาระที่อยู่ในลำไส้ตรงออกมานะทีนี้พอ3ทุ่มนะพอ3ทุ่มอาหารเย็นก็จะเข้ามาอยู่ในลำไส้เล็กส่วนปลายสุดละเตรียมจะทอดเข้าไปในลำไส้ใหญ่ส่วนทอดขึ้นนะครับแล้วอาหารเช้าก็มาจะอยู่ในลำไส้ตรงก็จะเกิดการปวดถ่ายละนะครับปวดการปวดถ่ายพอ4ทุ่มเราก็จะถ่ายเอาอาหารเช้าออกหมดละนะครับอันนี้ฝรั่งเรียกว่าการถ่ายก่อนนอนนะครับอาหารกลางวันก็ไปอยู่ในลำไส้ส่วนทอดขวางอาหารเย็นก็ถูกผลักเข้าไปในลำไส้ส่วนทอดขึ้นละนะครับก็มาตอนอันที่4ทุ่มเราก็นอนหลับแล้วใช่ไหมพอ6โมงเช้าตื่นขึ้นมาเราจะพบว่าอาหารมันเคลื่อนที่มาเรื่อยๆอาหารกลางวันก็จะมาอยู่ที่ไส้ตรงละพร้อมกับอาหารเย็นก็มาต่อกันที่ลำไส้ส่วนทอดลงนะครับตอน6โมงนะตอน6โมงครึ่งอาหารเช้าอาหารเที่ยงก็ถูกขับออกนะครับแล้วอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาอาหารเย็นก็จะถูกขับออกมาด้วยนะครับนี่ฮะพอ8โมงเช้าเราจะพบว่าตามทฤษฎีแล้วอาหารจะไม่กากอาหารจะไม่เหลือตกค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่เลยซึ่งตอนนั้นก็8โมงที่เราจะรับประทานอาหารเข้าไปใหม่ละนะครับทีนี้ตรงนี้ถ้าเราดูในลำไส้ใหญ่กากอาหารที่อยู่เนี่ยสำหรับพวกที่วันหนึ่งถ่ายโหนเดียวนะครับวันหนึ่งถ่าย1ครั้งอาหารค้างอยู่2มื้อแล้วรุ่งขึ้นกินอีก1กิน3ถ่าย1แค่3วันเราก็จะมีกากอาหารเต็มอยู่ในลำไส้เต็มหมดไปละนะครับแล้วถ้าหากพวกที่สิบวันถ่ายทีนึงนะครับเราจะเห็นว่าจะทำให้ลำไส้ใหญ่โป่งออกเลยนะโป่งออกเราก็มาแบ่งอุจจาระออกเป็น3ประเภทนะอุจจาระที่เป็นหลวงหลวมไม่มีเมือกเหนียวพวกนี้จะไม่ค่อยเหม็นพวกที่กินกากใหญ่เยอะๆนะครับจะใช้เวลาประมาณ 12-24 ชั่วโมงที่อยู่ในลำไส้